คค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อันนี้เป็นพิซซ่านะคะที่เป็นใช้ตัวกะหล่ำดอกใช่เนี่ยค่ะได้มาแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยแฉะไปนิดนึงแต่แค่ว่ามันแฉะไปนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้ทำไว้2ด้านก็คือด้านที่เป็นชีสบีมไม่ได้กินบีมกินด้านที่ไม่ใส่ชีสนะคะก็เป็นเมนูที่เฮลตี้อีกอันนึงเนาะเฮลตี้อีกอันนึงนะคะเนี่ยเดี๋ยวกินโชว์ได้อันนี้มันเป็นมะเขืออะไรนะจำไม่ได้แล้วมะเขือเนี้ยม่วงมะเขืออะไรไม่รู้เนี่ยค่ะก็จะมีผักมีมะเดี๋ยวบีมกินโชว์กินได้จริงๆพี่แม็กขาไม่ค่ะจัดโอ้แล้วม่วงหืมกินว่าแล้วล่ะใช่ก็มาทำนี้ด้วยไงไม่เป็นไรเนี่ยค่ะตัวนี้มันไม่ใช่แป้งนะคะไม่ใช่แป้งมันเป็นตัวกะหล่ำกับตัวข้าวโอ๊ตแล้วก็ใส่ไข่ลงไปซึ่งเป็นส่วนผสมที่บีมกินได้อร่อยส่วนเรื่องของสิวจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่โดชาของแต่ละคนละถ้าช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนๆไปกินตัวที่แบบว่าคือกินน้ำมันเยอะกินพวกแป้งกินไขมันเยอะใช่ไหมคะเวลากินอันเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าคัพพะมันล้นเกินอะไรแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันก็มีในเรื่องของการอบที่มันทำให้มันแห้งพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยสรรพคุณหรือว่าคุณสมบัติของมันก็จะเป็นคัพพะที่แห้งลงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะคะเมนูที่ถ้าอยากกินพิซซ่าแล้วก็อยากกินพิซซ่าที่มันเป็นสไตล์แบบสุขภาพก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะจะบอกว่าอร่อยโอเคค่ะก็สำหรับครั้งนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไป enjoy ต่อบ๊ายบาย